สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่5กันแล้วนะครับเนื่องส่วนของวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปถ่ายมีอยู่2อย่างนะครับแค่2อย่างเลยนั่นก็คือรืออับปางแล้วก็ซากกระดูกสิ่งมีชีวิตทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าผมไปลองมาหลายที่แล้วตั้งแต่อีเลนัสนะครับที่เป็นหัวมังกรแล้วก็ลองไล่เช็คคร่าวๆแล้วนะในส่วนของบริเวณรอบๆเนี่ยครับได้ผลสรุปว่าถ้าสมมุติเราจะเอาให้เร็วสุดเลยก็คือถ่ายภาพตามจุดที่กิจกรรมแนะนำไปเลยนะครับจะง่ายสุดเนาะตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับจุดแรกที่เขาจะให้เรามาเพื่อนๆดูตรงนี้นะก็จะเป็นจุดใต้น้ำตรงนี้นะครับซึ่งง่ายเลยครับอันนี้เรากดถ่ายปุ๊บข้างหลังเนี่ยมันจะมีตรงส่วนของซากเรืออับปางอยู่อันนี้ก็ถ่ายไปเลยนะครับนี่นะทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะไปจุดหนึ่งอีกหนึ่งจุดที่เขาแนะนำก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ใกล้ๆวาร์ปเหมือนกันเลยเราก็กดนำทางไปแล้วก็วาร์ปลงนะและตรงจุดนี้เนี่ยครับพอเพื่อนๆวาร์ปลงมาตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆวิ่งตามผมมานะฮะเราจะเจอกับเจ้ากระดูกพวกนี้เพื่อนๆก็กดถ่ายเลยโชะนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จของวันนี้นะเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยแป๊บเดียวจบเลยนะครับแค่ว่าสังเกตนิดนึงเนาะก็ตรงนี้เราก็ยังได้อยู่ที่70โปรโมเจมจริงๆแล้วผมไปลองมาหลายจุดแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ่ายแล้วไม่ได้นะฮะไม่เข้าเงื่อนไขจริงๆอาจจะมีพวกซากเรืออับปางที่อื่นบ้างแต่ว่าตรงนี้ก็ง่ายสุดแล้วเนาะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ